ความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยก็คงต้องจับจ้องมองตากันไปที่การพบกันระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนี่คือการพบกันครั้งแรกและเป็นการพบกันที่มีนัยสําคัญอย่างมากๆนะครับสาหรับในบันทีนะครับเมื่อพบกันเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะทางด้านของนายพิชัยชุนหะวัชิระ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นก็เป็นผู้เปิดเผยเองนะครับว่าได้พบกับนายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒน์นฤพุทธผู้ว่าการแบงชาติใช้เวลาคุยกันถึงเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับและเรื่องที่เห็นตรงกันสําคัญที่สุดก็คือตรงนี้ครับ การเข้าไม่ถึงสินเชื่อของกลุ่มรายย่อยไม่ว่าจะเป็นทั้งครัวเรือนและว,ว่าธรุรกิจ SME นะฮะโดยเฉพาะลูกค้ารายเดิมที่มีวินัยแต่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดสิและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวนี่นะครับรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นปัญหาอยู่ดําเดิมและรายใหม่ที่สอดแทรกเข้ามานะฮะซึ่งทางแบงค์ชาติจะต้องทําความเข้าใจกับบรรดาสถาบันการเงินทั้งหมดเปิดโอกาสให้กลุ่มนี้ เข้าไปถึงสินงเชื่อใหม่นะครับถ้าภาษาชาวบ้านก็คือขอให้กู้ง่ายขายคล่องนี่แหละครับรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาหนี้เสียให้ปรับลดลงให้ได้นะครับส่วนเรื่องประเด็นอัตราดอกเบีย้ยนะฮะกระทรวงการคลังนั้นบอกว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงนะครับเชื่อว่าแบงค์ชาติโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงอเนี่ยน่าจะใช้วิจารณญาณมีเครื่องมือและดูเป้าหมายเรื่องเงินเฟอ้อนั้นเป็นสิ่งที่เขา,ายึดติดเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะลดลงหรือไม่อย่างไรแล้วก็ไม่สําคัญทับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับและปฏิเสธครับว่า วันนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องของโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับอย่างไรก็ตามครับการเจอเจอกันในวันนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนนั้นเข้าไปเก็บภาพนะครับแล้วก็สื่อมวลชนก็ยังสังเกตทันนะฮะพอหลังจากพูดคุยกันจบเกือบสองชั่วโมงผู้ว่าแบงค์ชาติหลบสือ่อใช้เส้นทางอื่นนะฮะขึ้นกระทรวงการคลังโดยผ่านไปทางอาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลังครับนอกจากจะเจอเจอครั้งแรกเรายังใช้ช่องทางหลบสื่อกันด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับ